สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพรายการเดินหน้าต่อไปก็กลับมาพบกับท่านชมเป็นประจำเช่นเคยนะครับในเวลาประมาณบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่สถานี Peace TV แห่งนี้นะครับก็มาวันนี้เนี่ยก็มีข่าวนะครับมีข่าวว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไปทำเพลงแร็ปนะฮะไปทำเพลงแร็ปประมาณว่า Thailand 4.0 ประมาณเนี่ยซึ่งต้องเรียนท่านชมด้วยความครบนะฮะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรจะทำเช่นนี้ฮะคือหมายความว่าถ้าหากว่าทางฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าประเทศกูมีเนี่ยนะฮะซึ่งขณะนี้ยอดวิวนี่ไหลไปน่าจะเฉียด29ล้านแล้วมั้งครับน่าจะเฉียด29ล้านแล้วพอดีก่อนเข้ารายการผมไม่ได้ตรวจสอบดูแต่น่าจะเฉียด29ล้านแล้วนะครับในตอนแรกนี่ก็ท่านพลตำรวจเอกศรีเวลาพรหมนัทรังสิตพรหมนัทกุลเนี่ยทำท่าจะเล่นงานนะฮะแต่ว่าก็พูดในลักษณะที่มีเชิงก็คือว่าประเทศกูมีเนี่ยขัดคสช. 50-50 นะฮะแล้วก็ทางเจ้าตำรวจในระดับรองลงไปก็บอกว่าผิดกฎหมายกระทั่งมีเจ้าตำรวจท่านหนึ่งบอกว่าถ้าใครแชร์ประเทศกูมีนะครับก็จะมีความผิดไปด้วยก็คือจะติดคุก5ปีถูกปรับด้วยนะฮะรู้สึกจะเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อมาภายหลังเนี่ยถึงจะมาบอกว่าประเทศกูมีเนี่ยไม่ยังไม่สรุปว่าผิดนะฮะยังไม่สรุปว่าผิดเพราะฉะนั้นสามารถที่จะฟังได้แต่งได้ร้องได้แชร์ได้ประมาณเนี่ยแต่ว่าในวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มาใช้ผลทางของอารยประเทศทั่วโลกคือในอารยประเทศทั่วโลกนี่เขาจะมีสภาพการอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเพลงแร็ปเพลงหนึ่งเนี่ยออกมาแล้วไม่เป็นที่สบอารมณ์ไม่เป็นที่ประทับใจนะหรือไปโจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็จะมีแร็ปอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยออกมาทำการตอบโต้เขาเรียกว่าแร็ปแบทเทิลแบทเทิลบนสงครามเพราะนั้นเนี่ยก็คือใช้วิธีการอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านหน้าสื่อหรือผ่านสื่อหรือผ่านโซเชียลมีเดียใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าหากว่าฝ่ายหนึ่งเสนอความคิดเห็นในการเมืองอย่างนี้และอีกฝ่ายนึงก็มีความรู้สึกว่าล้ำเข้ามาในเขตแดนของตัวเองนะครับก็ฝ่ายที่เสียหายเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการที่แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อผ่านโซเชียลมีเดียผ่านอะไรต่างๆนี่ในช่องทางเดียวกันเนี่ยนะครับเพื่อชี้แจงแก้ไขหรือตอบโต้หรือโจมตีกลับได้ฉันได้ก็ฉันนั้นเนี่ยนะครับประเทศกูมีเขาเป็นแร็ปเนี่ยทางรัฐบาลก็เลยส่งแร็ปเขาเรียกว่าแร็ป Thailand 4.0 ผมก็เข้าไปดูเข้าไปฟังแล้วนะครับก็ท่านผู้ชมลองไปดูไปฟังดูก็แล้วกันนะครับว่าเขาพูดประมาณไหนแต่ว่าการเข้าไปดูเข้าไปฟังนี่ก็อาจจะเป็นส่วนที่ไปเพิ่มยอดวิวของเขาก็ได้เพราะขณะนี้ยอดวิวของเขาเนี่ยไปที่8แสนแล้วแต่ประเด็นก็คือประมาณว่าเชียร์นะครับเชียร์ซีกฝ่ายรัฐบาลนี่แหละประมาณนั้นฮะประมาณนั้นทีนี้มาดูนะว่ารายละเอียดของไอ้แร็ป 4.0 จะเป็นยังไงเมื่อเวลา8ครึ่งนะฮะของวันที่4สุวิทย์เมถึงศรีรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับว่าที่รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีเปิดตัวเพลงแร็ป 4.0 Thailand ว่าไม่ได้ทำเพื่อมาชนเพลงแร็ปประเทศกูมีเขาอธิบายอย่างนั้นนะฮะแต่ความเข้าใจของผมเนี่ยก็คือประมาณว่าเป็นเพลงแร็ปแบทเทิลหรือว่าโถงดุลหรือว่าแก้ประเด็นนะที่ประเทศกูมีพูดเอาไว้เพราะว่าในประเทศกูมีเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นด้านลบของการยึดอำนาจรัฐประหารในแร็ป 4.0 Thailand นี่นะครับก็ประมาณนี้ฮะพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยในช่วง4ปีของการรัฐประหารหรือรัฐาธิปัตย์เนี่ยดียังไงนะครับแล้วคนจะต้องทำอะไรกันยังไงที่คุณสุวิทย์บอกว่าไม่ได้ทำเพื่อชนเพลงและประเทศกูมีแต่เป็นความตั้งใจทำมานานแล้วแล้วทำไมปล่อยมาทีหลังประเทศกูมีหลังจากมีเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ประเทศกูมีนี่มันไปถึง29นะผมคิดว่าไม่นานนะก็คงจะถึง30นะครับ30ล้านนะครับนี่สุวิทย์เขาบอกว่าเป็นความตั้งใจจะทำมานานแล้วหลังจากได้ดูรายการ
โทรทัศน์แต่แร็ปเปอร์จึงมีแนวคิดนำมาใช้ให้คนไทยเข้าใจไทยแลนด์ 4.0 ง่ายขึ้นฟังฮะฟังแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องนึงครับเราก็ฟังผมก็ฟังนะฮะแต่ใช้ผมเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงผมก็สงวนสิทธิ์ของผมไว้ผมดูแล้วมันมีแนวในการที่จะมาแก้ประเด็นประเทศ 4.0 มากกว่าไม่ใช่ประเทศกูมีมากกว่าขอประทานอภัยนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าคิดขึ้นมาหลังจากที่ไปดูรายการโทรทัศน์ The Rapper มีแนวคิดมาใช้ทำให้เข้าใจคนไทยเข้าใจ Thailand 4.0 ง่ายขึ้นเพราะเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์นายกรีหัวหน้าคสช.ผลักดันมาตลอดเนื่องจากเห็นว่านวัตกรรมสามารถทำให้ประเทศไทยสู้ได้ทำให้ทุกคนกล้าคิดกล้าทำนะครับก่อนหน้านี้เคยเปิดเพลงแร็ป Thailand 4.0 ให้พลเอกประยุทธ์ฟังครั้งแรกในงานสตาร์ทอัพวันที่1พฤศจิกที่ทำเนียบนะฮะนายกชมว่าส่วนใหญ่ดีแล้วให้ปรับแก้ไขทำนองอีกนิดอีกเล็กน้อยขณะนี้ปรับปรุงเสร็จแล้วและส่งให้นายกฟังอีกครั้งพร้อมโพสต์มิวสิกวิดีโอ Thailand 4.0 ฉบับสมบูรณ์เผยแพร่ใน YouTube เมื่อเวลา0000ของวันที่4นะฮะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ไปดูได้นะครับจากนั้นในวันที่5จะเปิดเพลงดังกล่าวในงานที่นายกเนี่ยพบนักวิจัยด้านไบโอเซอร์คูลาร์กรีนBCG Economy นะฮะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทำเนียบโดยมีนักวิจัย500คนเข้าร่วมงานก็ติดตามข่าวดูนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นายสุวิทย์เมษินทรีย์เนี่ยปล่อยของวันแรกนะฮะยอดดู 800,000 เป็นหัวเป็นการพาดหัวข่าวรองปล่อยเพลงแร็ปสุวิทย์เมษินทรีย์นักดนตรีวิทยาศาสตร์ปล่อยเพลงแร็ป Thailand 4.0 นำเสนอผ่านช่องทาง YouTube ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนวันที่4ปรากฏว่ามีจำนวนคนเข้าดูจำนวนมากจนทั้งช่วงเช้าช่วงเวลา 18:00 นของวันที่4ที่ผ่านมามียอดดู 798,646 ก็คือ 800,000 นั่นเองนะครับแต่มีคนกดไลค์น้อยกว่าคนกดไม่ไลค์แปลว่าคนกดไม่ไลค์เยอะกว่าฮะแปลว่าคนที่เข้าไปดูเนี่ยไม่ประทับใจฮะนะครับไม่ชอบใจไม่ชื่นชอบนะฮะก็เลยกดไม่ร้ายไปส่วนเพลงและประเทศกูมีที่เผยแพร่ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาผ่านมามีล่าสุดมีผู้เข้าชมเกือบ28ล้านผมก็ไม่รู้ว่าเขาสำรวจเวลาเท่าไหร่นะแต่เดาดูระบบการทำงานหนังสือพิมพ์เนี่ยน่าจะก่อนบ่าย3โมงของเมื่อวานนะฮะมาถึงขนาดนี้มันน่าจะ29แล้วนะครับแล้วคงจะไหลไป30ง่ายๆเลยนะครับขณะที่ในโลกออนไลน์ได้มีการนำแร็ปThailand 4.0 กับแร็ปกูมีประเทศกูมีขึ้นมาประกบคู่กันโดยมีรายความเห็นอยากให้มีการประชันเพลงกันเกิดขึ้นด้วยประชันสดเลยรัฐบาลลองจัดประชันสดขึ้นสิครับเพราะถ้านี่เป็นวิธีการในการที่จะประชาสัมพันธ์เพลง Thailand 4.0 ของรัฐบาลเนี่ยได้อย่างมีศักยภาพสูงสุดเลยนะครับได้อย่างมีผลสูงสุดเพราะว่าคนเขาอยากจะไปดูการแสดงสดของแร็ปวงประเทศกูมีฮะแร็ป Again Dictatorship นะฮะเพราะใช้แร็ป Again Dictatorship เนี่ยมันดูดคนนะจัดประชดประชันสดเลยคุณสุวิทย์ลองพิจารณาดูนะครับช่วงเย็นคุณสุวิทย์น้ำตีวิทยาศาสตร์นี่นะครับโพสต์ Facebook พร้อมคลิปวิดีโอแร็ป Thailand 4.0 ว่าได้ดูเพลงแร็ปแล้วก็รู้สึกคึกเขิมมีความหวังเห็นประเทศเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยากให้พวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจเหมือนในเพลงร่วมกันทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในประเทศ at Thailand นะ 4.0 นวัตกรรมทำให้ไทยสู้ได้ at คนไทยสู้ได้นะครับคราวนี้มาดูอย่างที่ผมเรียนเนี่ยทุกวันจันทร์เนี่ยนะครับผมก็จะนำมาผลโพลนะอย่างน้อยขนาดนี้นี่ก็มีสวนดุสิตโพลกับนิดาโพลเนี่ยมากราบเรียนท่านชมเพราะอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับในช่วงในคือสำนักโพลต่างๆเนี่ยเขาจะใช้เวลาในสัปดาห์เนี่ยทำการเนี่ยไปหาประเด็นแล้วก็ลงไปสำรวจความคิดเห็นของผู้คนนะฮะแล้วก็มาประมวลผลแล้วก็มาแถลงน่าจะประมาณวันอาทิตย์นะฮะผมก็ไม่ทราบว่าเขาแถลงกันเมื่อไหร่นะครับเพราะผมไม่ได้ติดตามเรื่องนี้แต่ว่าก็จะปรากฏเป็นผลโพลเผยแพร่ในหน้าสปินเช้าวันจันทร์นะครับลองดูนะฮะพอดีเลยนะครับโพลครั้งนี้เนี่ยนิดาโพลนะฮะไปถามเรื่องประเทศกูมีครับนิดาโพลนะฮะเปิดผลสำรวจความเห็นคนไทยรู้สึกอย่างไรกับเพลงประเทศกูมีระหว่าง31ถึง2
31ตุลานะฮะถึง2พฤศจิกจำนวน 1,259 หน่วยตัวอย่างพบว่ามี 58.14 ไม่เคยฟังผมก็ไม่แน่ใจนะอย่างที่เรียนนะคือไม่ทราบว่าเขาไปถามประชากรกลุ่มไหนและวิธีการสำรวจเขาเป็นอย่างไรนะครับนี่เขารายงานมาอย่างนี้เราก็นำมาให้ท่านผู้ชมฟังและอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วนะครับว่าผลโพลต่างๆเนี่ยเราก็รับฟังเหมือนกันนะฮะรับฟังแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องฟังหูไว้หูนะจะไปปักใจเชื่อเสียทั้งหมดเนี่ยคงจะไม่ได้มั้งครับต้องรอสัมผัสความเป็นจริงรอตรวจสอบที่เป็นจริงซึ่งเราไปตรวจสอบก็ไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีรายละเอียดในการทำอย่างไรแต่ว่าเราก็สามารถสัมผัสจากความเป็นจริงที่ปรากฏอย่างในวันนี้เนี่ยเพลงประเทศกูมีมันไหลไปที่ประมาณ29ล้านแล้วอาจจะกำลัง30ล้านแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยสนใจเรื่องนี้มากแต่ผลสำรวจออกมาบอกว่าฟังเนี่ยนะฮะพบว่า 158.14 ไม่เคยฟังนะไม่เคยดูคลิปประเทศกูมีร้อยละ 41.86 ระบุว่าเคยฟังเคยไปดูคลิปประเทศกูมีโดยผู้ระบุไม่เคยฟังนั้น 8.34 บอกอยากฟังมากแล้วก็ 28.55 บอกไม่ค่อยอยากฟังก็คือจัดอยู่ในกลุ่มที่อยากฟังนั่นแหละแต่ว่าความรู้สึกอยากฟังเนี่ยองศามันต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ารวม2อันนี้เข้าไปด้วยกันก็น่าจะประมาณ36ที่ไม่ค่อยอยากฟังไอ้นี่ก็คือออกไปในทางลบนะฮะก็ต้องจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่อยากฟังนะฮะและร้อยละ50.68ไม่อยากฟังเลยนะครับไอ้ไม่ค่อยอยากฟังนี่อาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะฟังอยู่หลงเหลืออยู่นิดหน่อยแม้ว่าฟังดูแล้วมันออกมาในเชิงลบนะไม่ค่อยอยากจะฟังเลยไม่ค่อยอยากจะกินเลยแต่เอาจริงๆแล้วให้กินนี่หกอยากกินนะฮะนะอยากจะฟังอยากจะกินสมมตินะก็คือเพราะฉะนั้นต้องรวมพวกนี้ทั้งหมดเข้าด้วยกันเลยนะครับก็คือ28บวก8นะครับไม่เคยฟังอยากฟังแล้วก็28.0นี่นะครับคราวนี้มีร้อยละ50ไม่อยากฟังเลยเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเงี่ยหูฟังเอาไว้เฉยๆนะครับเพราะว่ามันจะสวนกับความเป็นจริงหรือเปล่าเพราะที่ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสกับประชาชนโดยส่วนใหญ่นะฮะเพราะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผมได้มีโอกาสไปจับจ่ายใช้สอยนะครับในตลาดนัดนั่นแหละฮะนะครับแล้วบางทีก็ไปเดินห้างสรรพสินค้าก็ได้มีโอกาสเจอผู้คนก็ถามถ่ายผมว่าความรู้สึกผมนะจะเรียกว่าโพลส่วนตัวของผมก็ได้ไปสัมผัสคนนั้นคนนี้แล้วลองถามดูนะคนเขาอยากจะฟังประเทศกูมีและที่ฟังแล้วเนี่ยก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ค่อยตรงกับทางผลโพลเท่าไหร่นะครับส่วนข้อที่จริงเป็นยังไงเนี่ยก็ให้ท่านชมเป็นคนพิจารณาวินิจฉัยเองแล้วกันนะ 50.68 ไม่อยากฟังเลยส่วนที่เคยฟังประเทศกูมีร้อยละ 51.61 นะฮะคนที่ฟังแล้วนะฮะระบุว่าเป็นแค่สะท้อนความเป็นจริงในสังคมการเมืองไทยแล้วผมดูเนี่ยหลังจากที่มีเรื่องที่ทางฝ่ายราชการเนี่ยจะเล่นงานประเทศกูมีนี่นะครับก็มีสื่อสำนักต่างๆไม่ว่าจะเป็นมติชนนะครับหรือว่า Workpoint หรือสื่อต่างๆในวันนี้เนี่ยสื่อต่างๆเขาทำงานเรียกว่าแข่งขันกันนะฮะในการที่จะสร้างผลงานแล้วก็ผมเข้าไปดูนี่นะครับก็ปรากฏว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยและชอบนะฮะประเทศกูมีนะครับแล้วเปรียบเทียบระหว่างเพลงประเทศกูมีกับเพลงคืนความสุขนะครับของคสช.นี่ปรากฏว่าเนี่ยคนเขาบอกว่าเพลงประเทศกูมีนี่เป็นความจริงมากกว่าคืนความสุขก็ประมาณนี้ฮะ93 94 95ดังนั้นเนี่ยทางนิดาโพมาสำรวจเช่นนี้และรายงานเช่นนี้เนี่ยเราก็รับฟังนะฮะเราไม่ไปบอกว่าที่คุณสำรวจมาไม่เป็นความจริงนะครับเราคงไม่พูดอย่างนั้นนะเพราะเขาลงไปทำงานจริงๆและเขาได้ผลออกมาอย่างนี้จริงๆแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างที่ว่ากลุ่มประชาชนเนี่ยกลุ่มประชากรที่คุณไปเป็นตัวอย่างนำมานะทำเป็นผลโพลเนี่ยคือกลุ่มไหนแล้ววิธีการในการที่ตั้งคำถามของคุณเนี่ยคืออย่างไรนะครับแล้ววิธีการที่แสวงหาคำตอบนี่คืออย่างไร
นะ 51.61 บอกว่าสะท้อนความเป็นจริงนะฮะของสังคมการเมืองไทย 39.66 บอกว่าเป็นเพลงเสียดสีสังคมการเมืองก็ถูกอีฮะ118ระบุว่าเพลงไปใช้ภาษาที่แรงเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะก็แปลว่าประชากรกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามกลุ่มที่ฟังนะฮะถึงจะสามารถให้ตอบอย่างนี้ได้แล้วละ 10.82 เป็นบทเพลงที่ใช้ภาษาไม่สุภาพผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าที่คุณไปสำรวจ 1,259 ตัวอย่างเนี่ยคำถามเดียวกันหรือเปล่าถ้าคำถามเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วคุณสรุปมาเป็นว่าคนที่นี่แปลว่าต้องเป็นคนที่ฟังไงคนที่เคยฟังเพลงไง151.61คราวนี้คุณไม่ได้บอกตัวเลขนะครับว่าประเภทที่ฟังเนี่ยมีเท่าไหร่ในประชากรที่คุณไปสำรวจมาคือยังงงๆอยู่นะครับมี 58.14 ไม่เคยฟังไม่เคยดูก็แปลว่าเกือบๆ 60% ของตัวอย่างที่คุณไปสำรวจมาเนี่ยไม่เคยฟังแล้วคุณคัดเลือกเอาเฉพาะคนที่เคยฟังแล้วก็ตอบคำถามพวกนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวอย่างก็จะลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับร้อยละ18บอกว่าใช้ภาษาแรงนะครับร้อยละ10บอกว่าเป็นเพลงที่ใช้ภาษาไม่สุภาพร้อยละ7เนื้อหาเพลงกล่าวร้ายประเทศไทยมากเกินไปทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายนะมีร้อยละ7นะฮะเขาก็เห็นอย่างนี้นะร้อยละ6เป็นเพลงที่สร้างความแตกแยกในสังคมร้อยละ6อีกส่วนหนึ่งนะฮะเนื้อหาเพลงมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงอยู่เมื่อถามถึงความรู้สึกของผู้ที่เคยฟังและเคยดูคลิปประเทศกูมีพบว่า 53.7 รู้สึกเฉยๆแปลว่าไม่ได้คิดว่ามันดีหรือเลวนะรู้สึกเฉยๆว่าเอ๊ะมันไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ได้เกิดให้ก่อให้เกิดความแตกแยกทำลายประเทศเสียหายอะไรประมาณนี้เขารู้สึกเฉยๆแล้วละ 30.93 ชอบเพลงนี้แล้วละ 15.37 ไม่ชอบนะครับในนี้ก็แปลว่าส่วนที่ชอบมากกว่าไม่ชอบ2เท่านะฮะแต่หากไปดูในสำนักสื่อต่างๆเนี่ยส่วนที่ชอบ90กว่านะฮะแล้วส่วนที่ไม่ชอบหรือ negative เนี่ยหรือลบเนี่ยมีไม่ถึง10ฮะประมาณ 3% 4% 5% ประมาณนี้คราวนี้เนี่ยนะฮะสวนดุสิตโพเปิดเผยความคิดเห็นของประชาชนนะฮะที่ไปสำรวจมาจำนวน 1,117 คนระหว่าง30ตุลาถึง3พฤศจิกาเรื่องประชาชนคิดอย่างไรต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยกรณีเพลงแร็ปประเทศกูมีด้วยนะครับก็สำรวจตรงกันนะฮะคือแก่นของเรื่องก็คือไปล้อมรอบเพลงแร็ปประเทศกูมีนะครับพบว่า160เห็นว่าทำให้คนบางกลุ่มหาประโยชน์จากกรณีนี้เป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองร้อยละ60นะเขาก็เห็นชัดฮะว่าเป็นเพลงการเมืองฮะก็ตรงฮะเป็นเพลงการเมืองร้อยละ 35.66 ขอให้ทุกคนคำนึงถึงส่วนรวมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายไม่ทะเลาะกันอันนี้ทางฝ่ายรัฐบาลก็ต้องรับฟังให้เยอะๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก็เปิดฟังไปเฉยๆเพราะว่าขนาดศิลปินของฝ่ายรัฐาธิปัตย์ที่เขานิยมชมชอบการยึดอำนาจรัฐประหารเขาบอกว่าไปยุ่งเขาทำไมคือถ้าไม่ยุ่งอะไรเขาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หายไปในสายลมนะฮะเขาก็ยังยกตัวอย่างขนาดเพลงหมอลำดังๆเนี่ยนะฮะก็เป็นที่นิยมชมชอบอยู่ไม่นานนะไปเดี๋ยวประดาวันเดี๋ยวมันก็ไปเองอ่ะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าทางรัฐบาลเนี่ยมาแตะจนมีคอลัมนิสต์บางคนเนี่ยนะบางคนบางฝ่ายเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลจัดการเรื่องนี้อย่างไม่ถูกต้องก็เลยทำให้เหมือนเอาน้ำมันเนี่ยไปสาดใส่กองไฟเนี่ยมันก็ลุกโชนโชดช่วงชัชวาลดีครับนะเขาบอกว่าเนี่ยผลโพลของสวนสิทธิ์นะ60เนี่ยเห็นว่าทำให้บางกลุ่มหาประโยชน์จากกรณีนี้นะเป็นประเด็นโจมตีในการเมืองแล้วละ35ขอให้ทุกคนคำนึงส่วนรวมรับฟังความเห็นทุกฝ่ายไม่ทะเลาะแล้วละ20เป็นเพลงสะท้อนสังคมให้เห็นถึงความแตกต่างทางความคิดและมุมมองส่วนกรณีเดินคารวะแผ่นดินของนายสุเทพเทศสุบรรณแกนนำรปช.นะฮะร้อยละ 42.83 เห็นว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ทำได้หลายฝ่ายจับตามองร้อยละ 38.30 ต้องการลงพื้นที่เพื่อเช็คกระแสดูการตอบรับของประชาชนอันนี้ก็แปลว่ากลุ่มคนนี้นะฮะก็เห็นว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวนี่เป็นการหาเสียงฮะ
เป็นการหาเสียงนี่การตีความของผมเองนะครับคือร้อยละ 38.3 ต้องการลงพื้นที่เพื่อเช็คกระแสดูการยอมรับดูการตอบรับของประชาชนร้อยละ 30.38 ที่บอกตรงเลยเดินสายหาเสียงขอคะแนนจากประชาชนเมื่อถามว่าสิ่งที่ประชาชนอยากบอกพรรคการเมืองไทยนะฮะไม่ใช่เฉพาะสุเทพร้อยละ 50.17 นึกถึงส่วนรวมและให้ช่วยเหลือประชาชนนะครับร้อยละ 39.84 แข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับไม่เล่นเกมการเมืองร้อยละ 35.41 อยากเห็นการเมืองไทยเข้มแข็งสามัคคีกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอันนี้ก็ตรงกันนะครับผมเองก็อยากจะเรียนท่านชมนะครับว่าคุณสุเทพเนี่ยไปจะเรียกว่าอะไรนะครับไปบอกว่าพรรครปช.จัดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปส่งใบสมัครสมาชิกพรรคเชิญชวนชักชวนเนี่ยให้สมัครเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยก็ขอได้โปรดอย่าไปสร้างประเด็นขึ้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าสร้างประเด็นขึ้นเนี่ยแล้วมันลุกลามบานปลายใหญ่โตกลายเป็นความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งชกต่อยตบตีกันหรือกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดผลเสียนะครับส่งผลเสียอาจจะไปถึงจุดที่ทางคสช.เขาอ้างได้ว่ามันเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเขาอาจจะยืดการเลือกตั้งออกไปก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นจริงเขาก็มีน้ำหนักมีเหตุมีผลในการที่ยืดการเลือกตั้งออกไปซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะถ้าเขายืดอีกครั้งนึงก็ไม่รู้เมื่อไหร่แล้วมีความชอบธรรมที่เขาจะอ้างได้ถ้าเราไปดำเนินการอย่างที่ว่าคือไปขัดขวางคุณสุเทพที่สุบรรณจนเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองแล้วเขาก็จะอ้างได้นี่ไงครับว่าบ้านเมืองยังวุ่นวายอยู่เพราะฉะนั้นไม่สามารถปล่อยให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นได้แล้วถ้าเขายืดอีกทีเนี่ยเราก็ไม่สามารถอธิบายเลยนะครับว่าเขาไม่รักษาคำพูดเพราะเขาสามารถที่สวนกลับได้ก็มันเกิดความวุ่นวายเนี่ยนะคสช.จะปล่อยให้บ้านเมืองวุ่นวายได้อย่างไรเพราะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งมันจะเลื่อนออกไปอีกซึ่งถ้าเลื่อนครั้งใหม่โดยเหตุผลอย่างนี้เกิดความวุ่นวายขึ้นอย่างนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะครั้งที่แล้วที่เขามายึดอำนาจเนี่ยก็ด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าเขากลัวประเทศวุ่นวายอย่างนี้นะครับแล้วยึดจนถึงวันนี้ก็เกือบจะ5 ปีอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นของคุณสุเทพนี่นะครับยืดออกไปไม่รู้นะครับผมกังวลเดี๋ยวมันจะยืดกันไปเป็นปีๆมันจะยุ่งนะมันอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับคุณสุเทพเลยนะครับมีอะไรก็เก็บไว้ในใจนะครับเก็บไว้ในใจหรือไม่ก็แสดงออกในรูปที่ไม่ยั่วยุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งจนไปถึงขั้นลงไม้ลงมือเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนขึ้นในบ้านเมืองนะครับท่านผู้ชมครับครึ่งแรกผมก็ขออนุญาตที่จะพักสักครู่นึงเดี๋ยวสักครู่เรามาเจอกันนะครับก็พบกันในครึ่งหลังนะครับอย่างที่ผมเคยกราบเรียนผ่านรายการเดือนหน้าต่อไปนี้นะครับคุณนครมาฉิมนี่ก็มีข้อเสนอไปยังกงสุลของสหรัฐอเมริกานะครับว่าให้ทางประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่งผู้สังเกตการการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเพราะคุณนครมาฉิมเขาประเมินแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการโกงการเลือกตั้งอย่างมโหฬารมหาศาลอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ได้นำเรียนท่านชมไปแล้วนะครับโดยมีข้อเสนอ5 ข้อปรากฏว่าคุณดอนปรมัตถวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยออกมาสวนทางเลยนะครับบอกว่าถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้ประเทศไม่เป็นมงคลผมก็งงฮะผมงงจริงๆกับคำตอบของคุณดอนปรมัตถวินัยคือถ้าคุณเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งในประเทศนี้เนี่ยมันบริสุทธิ์ยุติธรรมบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมเนี่ยนะครับการที่ต่างชาติเนี่ยนะครับทางสากลเนี่ยเขามาสังเกตการเลือกตั้งกับการเป็นเรื่องดีนะฮะเพราะมันเท่ากับเป็นการโฆษณาเปล่าร้องให้ทั่วทั้งโลกเขาหันมาดูประเทศไทยว่าเป็นประเทศตัวอย่างในการจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมได้แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะก็คือถ้าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนี่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีเพราะว่าถ้าต่างชาติมาสังเกตการตูมป๊อปเขาเห็นหลักฐานต่างๆต่างชาตินี่เขาจะไม่เงียบแล้วฮะทางสากลเขาจะไม่เงียบและโดยเฉพาะยิ่งก็คือถ้ามีการโกงการเลือกตั้งนะฮะมีการสกปรกทุจริตในการเลือกตั้งเมื่อว่าเกิดขึ้นจากฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งก็คือฝ่ายรัฐฝ่ายที่มีหน้าที่ในการควบคุมการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะในวันนี้เนี่ยอำนาจของกกต.มีเยอะนะฮะกระทั่งกกต.คนเดียวสามารถนะฮะมีอำนาจจนถึงขั้นที่อาจจะระงับยับยั้งการเลือกตั้งในบางหน่วยได้เพ
ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเห็นหน่วยไหนมันเหม็นโชสกปรกนะแล้วก็มีการทุจริตกันเฉาโชเลยนะครับคุณก็หยุดได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของทางสากลนะครับว่าพอทางผู้มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วเนี่ยพบสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลก็สั่งหยุดเลยนะต่างชาติหรือว่าทางสากลเนี่ยเขาจะได้ชมเชยนะเพราะฉะนั้นนี่ที่กลัวแล้วไม่ต้อนรับต่างชาติแล้วไปพูดบอกไม่เป็นมงคลเนี่ยมันน่าจะหมายถึงว่าคาดการนะครับหรือเดาหรือประเมินนะว่าการเลือกตั้งมันน่าจะมีอะไรที่เฉาโฉหรือมีกลิ่นไม่ดีนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องการให้ทางสากลหรือต่างชาติเนี่ยมาสัมผัสมาดูมารับข้อเท็จจริงแล้วไปเผยแพร่ต่อต่างประเทศเนี่ยทำให้เครดิตหรือความน่าเชื่อถือของประเทศไทยมันเสียหายเพราะฉะนั้นผมจึงสงสัยว่าคุณดอนนะที่คุณบอกว่าไม่เป็นมงคลเนี่ยยังไม่ได้ฟังรายละเอียดของคุณอธิบายนะว่าไม่เป็นมงคลอย่างไรผมถามว่าถ้าหากว่าการเลือกตั้งของเราเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยและต่างชาติมาสังเกตการเนี่ยและเขาประทับใจเนี่ยเสร็จแล้วเขาไปสื่อสารต่อทั่วโลกเนี่ยผมว่าเป็นเครดิตของประเทศไทยนะฮะและเป็นเครดิตของคนไทยและเป็นเครดิตของคสช.นะของรัฐาธิปัตย์ดังนั้นทำไมถึงไม่อนุญาตนะฮะเพราะเรื่องนี้ก็เลยมีเรื่องต่อเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนที่เขาทำงานในเรื่องนี้นะฮะมีพระหน้าที่ในเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยคือทำงานในเรื่องนี้เขาก็จัดนะครับที่อาคารอเนกประสงค์เนี่ยจัดการแสดงความคิดเห็นเวลาบ่ายโมงเมื่อวานนะฮะจัดเสวนาสาธารณะเรื่องการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมบทเรียนจากต่างประเทศโดยมีจันจิลาสมบัติภูลสิริรัศดรมทนะแล้วในอัสเซสยกะสถาบันดารุตลิส่วนมาเลเซียและละลิตาหานวงนะฮะคณะสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์และสุนัยผาสุกนะที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยคุณสุนัยเขาบอกว่าคำพูดของนายดอนเนี่ยปรมัตถวินัยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าการสังเกตการเลือกตั้งเป็นสิ่งอัปมงคลจะมาทำทำไมสุนัยก็เลยบอกว่ายังไม่รู้ตัวอีกหรือว่าไทยเป็นประเทศผิดปกติในสังคมในสายตานานาชาติสุนัยเขาพูดนะฮะยังไม่รู้ตัวอีกเหรอมีการใช้กำลังทหารโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยสถาปนาอำนาจเผด็จการขึ้นมาละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆโดยการใช้มาตรา44จนถึงวันนี้ทำให้ไทยถูกลดระดับนะครับถูกลดระดับความสัมพันธ์ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีจากประชาคมระหว่างประเทศอันนี้ท่านชมก็คงจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็เห็นว่าที่สุนัยพูดเนี่ยเป็นความจริงลดระดับความสัมพันธ์นะฮะแบบทวิภาคีและผู้ภาคีบางท่านอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมนะครับทรัมป์เขาเชิญนายกประยุทธ์ไปนะฮะท่านไปดูรายละเอียดแล้วกันตอนทรัมป์เชิญไปเนี่ยเขาต้อนรับประยุทธ์ยังไงนะครับแล้วประเทศต่างๆก็เชิญประยุทธ์ไปเนี่ยก็เราไปดูแล้วกันนะครับว่าตอนประเทศต่างๆเชิญนายกตรีประยุทธ์ไปเนี่ยเขาปฏิบัติต่อประยุทธ์นายกประยุทธ์เนี่ยอย่างไรนะครับกระทั่งการประชุมที่เบลเยียมเนี่ยที่ผ่านมานะครับก็ทางคุณดอนนี่บอกว่าประเทศต่างๆลุมอยากจะพบอยากจะพูดคุยด้วยก็ปรากฏว่าผู้สังเกตการนายกตรีนะครับเขาก็มีข้อมูลเป็นคลิปที่เป็นจริงนะฮะเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่าบรรยากาศของการพบปะในเบลเยียมเนี่ยเป็นอย่างไรท่านไปดูเองแล้วกันนะครับว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ยถูกลุมล้อมลุมตอมจากผู้นำประเทศต่างๆใช่หรือไม่แล้วลองเปรียบเทียบกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะฮะในสมัยเดินทางไปประเทศต่างๆในสมัยไปประชุมทางสากลผมยังจำได้เลยนะที่อุรันบาตอปาฐกถาที่อุรันบาตอเป็นปาฐกถาที่ยิ่งใหญ่ปาฐกถาหนึ่งนะฮะของผู้นำระดับโลกผมถืออย่างนี้เลยนะครับเป็นผู้นำระดับโลกเพราะนั้นที่สุนัยเขาบอกว่าประเทศต่างๆลดความสัมพันธ์ทั้งแบบทวิภาคีและภูภาคีสำหรับผมนั้นเป็นจริงนะฮะจากประชาคมระหว่างประเทศการเจรจาทางการค้าทางการเมืองต้องหยุดชะงักลงก็ท่านชมลองไปตรวจสอบดูแล้วกันนะสำหรับผมนี่ถือว่าเป็นจริงนะซึ่งจะกลับสู่สภาวะปกติได้ไทยต้องมีการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมตามกติกาประชาธิปไตยผู้นำทางอารยประเทศสากลทุกประเทศเขาพูดตรงกันอย่างนี้ฮะเข
ขาหวังว่าประเทศไทยจะกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยผ่านการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเป็นธรรมเนี่ยเพราะตรงกับที่สุนัยพูดนะฮะซึ่งจะกลับคืนสุนัยเขาบอกว่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ไทยต้องมีการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรมตามกติกาประชาธิปไตยไม่ใช่ทำให้เกิดการเลือกตั้งเท่านั้นการเลือกตั้งต้องมีความหมายว่าช่วย ล้างซวยคุณสุนัยเขาบอกนะช่วยล้างซวยจากความเป็นอัปมงคลนะที่เขาพูดมาทั้งหมดนะฮะที่ไม่อยากมีใครอยากคบหาสมาคมด้วยสุนัยเขาบอกว่าการเลือกตั้งต้องมีความหมายฮะและช่วยล้างซวยจากความอัปมงคลที่ไม่อยากมีใครอยากคบหาสมาคมด้วยคราวนี้ยังพูดต่อจี้เชิญต่างชาติสังเกตการ Human Rights Watch สนใจเงื่อนไขและบรรยากาศการเมืองช่วงนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งว่าจะมีปัจจัยใดบ้างที่จะให้ความมั่นใจกับคนไทยและประชาคมโลกต่อการลงคะแนนที่ต้องอิสระพรรคเคลื่อนไหวได้อย่างสันติสื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้อย่างเสรีคุณสนายพูดนะเพื่อให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่ไม่มีในสังคมไทยหากการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันที่24 กุมภา 62ก็จะเหลือเวลาเพียงนิดเดียวนะครับนี่ก็คือพฤศจิกแล้วนะครับต้นพฤศจิกก็พฤศจิกธันวาคมมกราคมกุมภาก็ประมาณ4 เดือนฮะ4 เดือนก็ประมาณ100 กว่าวันก็เหลือเวลาเพียงนิดเดียว100 กว่าวันนิดเดียวฮะแต่ตอนนี้พรรคไม่อาจนำเสนอนโยบายได้และความเชื่อมั่นจากนานาชาติจะหาได้จากที่ไหนสถานการณ์ย้อนแย้งมากอัยการสั่งฟ้องกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสังเกตการเลือกตั้งสังเกตการการเลือกตั้งที่เป็นอิสระคุณสุนัยกล่าวนะครับคุณชนะกล่าวต่อนะครับนานาชาติจะมาสังเกตการได้รัฐบาลต้องเชิญเขาไม่สามารถเข้ามาโดยพลการได้รัฐบาลต้องเชิญนะแต่คุณดอนพูดนี้ก็แปลว่าปิดประตูเลยเขาบอกว่าไปเชิญมาสังเกตการถือเป็นสิ่งอัปมงคลของประเทศไทยมันอัปมงคลยังไงผมก็ไม่รู้นะยกเว้นว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งที่สกปรกเฉาโฉเน่าเหม็นเนี่ยฮะเวลาเขาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอัปมงคลเพราะเขาก็จะมาบันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วพบว่ามันโกงการเลือกตั้งสกปรกเน่าเหม็นเฉาโจนะครับอย่างเงี้ยมันจะอัปมงคลแต่หากว่าเจอการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเที่ยงธรรมเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลต่อประเทศไทยนะครับคุณเสนอบอกว่านานาชาติจะเข้ามาแล้วมันต้องเชิญเขาไม่สามารถมาโดยพลการแต่ทำทีเหมือนไม่อยากให้เข้ามาไม่ใช่ทำทีเหมือนก็คือไม่อยากให้เข้ามาบอกแล้วว่าเชิญมาทำไมเป็นอัปมงคลเนี่ยก็คือเขาไม่อยากให้เชิญเข้ามาดังนั้นไทยจึงต้องเลือกว่าจะเหมือนกัมพูชาที่ผู้มีอำนาจชนะถล่มทลายแต่คนไม่ยอมรับหรือจะให้ทุกฝ่ายดำเนินการได้อิสระนะฮะอย่างจากเพลงประเทศกูมีต้นอยากบอกว่าประเทศกูมีการเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรมได้หมายความว่าคุณสุนัยเขาหวังว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นก็เชิญต่างชาติเข้ามาเถอะครับอะไรประมาณนี้ยุติระบอบเผด็จการทหารได้หวังว่าการเลือกตั้งต้นปี62จะสอดรับกับกติกาสากลผู้สังเกตการการเลือกตั้งจึงจำเป็นต้องได้รับการเชิญอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลและกกต.หมายถึงประเทศต่างๆทั้งสากลนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวทางการเมืองนะฮะซึ่งผมดูแล้วไม่ทราบจะจริงจะเท็จยังไง 2-3 ข่าวนะครับข่าวนึงเนี่ยผมดูแล้วหนังสือพิมพ์ลงตรงกันทั้ง2 ฉบับก็คือมติชนกับข่าวสดแม้จะอยู่ในเครือเดียวกันเนี่ยแต่ละละเอียดต่างกันแล้วผมเชื่อว่าความสามารถคือศักยภาพในการทำงานข่าวของนักข่าวทั้ง2 สำนักเนี่ยมีนะแล้วเขาก็เจาะนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะลองฟังดูนะครับส่วนเขาจะเอามาจากที่ไหนอย่างไรจะมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องติดตามการคลี่คลายขยายตัวต่อไปซึ่งก็คงใช้เวลาไม่กี่วันคือเขาบอกว่าบิ๊กเนมแล้วก็รุ่นใหม่ของเพื่อไทยนะไปซบไทยรักษาชาตินะครับทสช.ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวเห็นไหมของพรรคไทยรักษาชาติก็คือไม่มีตัวตนของแหล่งข่าวหรือของคนให้ข่าวนะฮะไม่มีตัวตนเขาบอกว่ารายงาน
แต่ผมเชื่ออย่างที่ผมเรียนนะฮะว่ามันมีมูลหมายความว่าเขาไปแตะต้องมาไปแตะตัวมาไปสัมผัสตัวมาแล้วสัมผัสแล้วมาลงตีพิมพ์ไปสัมภาษณ์มาแล้วมาลงตีพิมพ์แต่ว่าเขาอาจจะรักษานะครับรักษาความลับของแหล่งข่าวเขาก็เลยไม่เปิดเผยชื่อผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคไทยรักษาชาติว่าจะมีบิ๊กเนมฮะอดีตรัฐมนตรีด้วยนะครับและแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับยื่นใบลาออกจากพรรคเพื่อไทยเพื่อมาสมัครสมาชิกพรรคไทยรักษาชาตินอกจากนี้จะมีระดับแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ไม่สามารถทำงานภายใต้การนำของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยรวมถึงคนที่ประสงค์จะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออีกจำนวนหนึ่งจะย้ายมาอยู่พรรคไทยรักษาชาตินะครับอย่างไรก็ตามสำหรับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณอดีตนายกทักษิณนะที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะไปอยู่พรรคนี้ด้วยนั้นขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยคุณพานทองแท้จะยังไม่เข้าร่วมพรรคแต่ลูกชายของคุณพายัพชินวัตรน้องชายคนเดียวของอดีตนายกทักษิณผู้ดูแลภาคอีสานเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในพรรคนอกจากนี้จะมีว่าที่ส.ส.รุ่นใหม่จากพรรคเพื่อไทยจำนวนมากกว่าครึ่งมาอยู่ที่พรรคไทยรักษาชาติด้วยอันนี้เป็นส่วนของมติชนนะแต่ว่าส่วนของข่าวสดนี่เขาระบุรายละเอียดเลยนะครับเขาระบุรายละเอียดนะในส่วนของข่าวสดนี่ระบุชื่อเลยนะครับว่าอ๋อยก็คือจารวนฉายแสงนพดลก็คือนพดลปัทธรรมะพิชัยก็คือพิชัยนฤทธพันธ์นะฮะร่วมไทยรักษาชาติฟันธงนี้เลยนะครับเป็นพาดหัวรองส่วนข้อความในเนื้อข่าวเป็นอย่างนี้นะฮะข่าวสดนะครับเขาบอกผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคไทยรักษาชาติว่าคาดว่าจะมีบิ๊กเนมระดับรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยจะยื่นใบลาออกจากพรรคเพื่อไทยบิ๊กเนมนะนี่เป็นแหล่งข่าวนะครับนะผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวคาดว่าจะมีบิ๊กเนมระดับอดีตรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยยื่นใบลาออกจากพรรคเพื่อไทยเพื่อมาสมัครสมาชิกไทยรักษาชาติมียกตัวอย่างนะอาทินายจาตุรนต์ฉายแสงอดีตรัฐมนตรีศึกษานายนพดลปัทธรรมะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานนายวรพจน์เอื้อพิญญากุลอดีตรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโอ้โหเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นถ้าเป็นจริงเนี่ยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นฮะก็แปลว่าถ้ามาร่วมจริงๆนะก็เป็นแม่เหล็กโดดฮะโดดให้ประชาชนที่เขาเชื่อมั่นศรัทธาในพรรคเพื่อไทยจำนวนหนึ่งก็จะมาเทคะแนนเสียงให้กับพรรคไทยรักษาไทยรักษาชาติก็คือหมายความว่าก็จะแปลเป็นคะแนนบัญชีรายชื่อได้นะครับเพราะในนี้ไม่ได้พูดถึงบอกว่าส.ส.ตัวเก่งนะเบอร์ใหญ่ๆเขตนะฮะของพรรคเพื่อไทยก็จะไหลมาทางนี้เพราะก็แปลว่าส.ส.เขตของเพื่อไทยนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมถ้าส.ส.เขตตัวเก่งของพรรคเพื่อไทยยังอยู่ที่เดิมนะครับก็แปลว่าเขาต้องการที่จะได้ส.ส.เขตจากทางโน้นฮะก็มีทั้ง4คนนะมีอ๋อยมีนพดลมีพี่ชัยและมีวรวัฒน์ซึ่งเป็นเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นนะเป็นต้นนะนี่เขียนเข้ามาเป็นต้นด้วยนะรวมแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ไม่พร้อมร่วมงานกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรครวมถึงคนที่จะเป็นส.ส.ชี้รายชื่ออีกจำนวนหนึ่งซึ่งจะย้ายมาอยู่พรรคไทยรักษาชาติด้วยสำหรับนายพานทองแท้ลูกชายอดีตนายกทักษิณก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวจะมีอยู่พรรคนี้ด้วยนั้นขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยนายพานทองแท้จะยังไม่เข้าร่วมแต่ลูกชายของนายพายัพชินวัตรแหมตรงกันทั้งสองฉบับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นความจริงเราก็ฟังเขานะครับเพราะเราไม่รู้ผมก็ไม่มีแหล่งข่าวผมไม่มีนะครับก็เอามาจากหนังสือพิมพ์นี่แหละลูกชายของนายพยัพน้องชายของอดีตนายกทักษิณที่ดูแลภาคอีสานหมายถึงคุณพยัพนะรวมถึงว่าที่ส.ส.รุ่นใหม่นะครับจากพรรคเพื่อไทยจำนวนมากกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งนะฮะจะมาอยู่ที่ไทยรักษาชาติด้วยนะครับโอ้เป็นเรื่องใหญ่นะก็ต้องดูกันต่อไปเพราะทราบมาว่าไทยรักษาชาตินี่เขาจะมีการประชุมในวันที่7พฤศจิกายนที่โรงแรมรามาการ์เด้นเราก็ตามไปดูต่อไปนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับของพรรคเพื่อชาติซึ่งคุณตู่กับคุณ
ยงยุติภัยรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกองเชียร์ตู่ของเรานี่ให้ประธานอปชเนี่ยนะครับจตุพรพรหมพันธุ์เนี่ยเป็นกองเชียร์ซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวไปหลายหนแล้วนะครับที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้แล้วก็ดูเหมือนเมื่อวานนี้ที่น่าจะเรียกว่าเป็นภาคกลางนะครับเพื่อไทยจ่อเปิดตัวธนงพิทยาข่าวว่าอย่างนี้นะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะที่จังหวัดนครศรีราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาคือโคราชเนี่ยนายอัศนีเชิดชัยอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยสามีนางลินดาเชิดชัยว่าที่เลขาธิการพรรคเพื่อชาติพพช.นะครับให้สัมภาษณ์ว่าการที่นางลินดาตัดสินใจรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคเพื่อชาติอันนี้ก็คงจะจริงนะฮะถ้ามายืนยันนี้คงจะจริงแล้วลินดาเชิดชัยตัดสินใจรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคเพื่อชาติเพราะเห็นว่าเป็นพรรคที่เดินสายกลางนะคุณอัศนีนะฮะสามีของคุณลินดานะครับออกมายืนยันนะครับและอธิบายด้วยนะครับตามนี้นะฮะเพราะเห็นว่าเป็นพรรคที่เดินสายกลางไม่ใช่แดงไม่ใช่เหลืองโดยนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคจะเน้นส่งเสริมให้ประชาชนรู้วิธีการประกอบอาชีพที่สุจริตสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยไม่เน้นนะครับไม่เน้นการดูดหรือกวาดต้อนอดีตส.ส.มาเข้าพรรคจะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่คิดใหม่ทำใหม่และไม่ใช้เงินซื้อเสียงอย่างเด็ดขาดด้วยเหตุผลนี้คุณอัศนีและคุณลินดาจึงตัดสินใจเข้าพรรคเพื่อชาติก็มีบิ๊กเนมแล้วนะครับเราต้องดูต่อว่าเอ๊ะตรงนี้เดี๋ยวดูต่อเรื่องคุณธนงนะฮะว่ามายังไงไปยังไงคุณอัศนีกล่าวต่อนะครับว่าพรรคมีบุคลากรที่พร้อมทำงานแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเดินหน้าพัฒนาประเทศโดยยึดหลักการเจรจาจบบนโต๊ะให้ทุกอย่างจบบนโต๊ะนะฮะและไม่สนับสนุนให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงใดๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและการเมืองไทยซึ่งหลังจากกกต.ประกาศเขตเลือกตั้งทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นนี่ไงวันนี้กกต.ยังไม่ลงตัวนะครับเพราะทางโคราชก็มีคนโวยกันนะครับโวยกันหนักเลยโวยกันเสียงดังเลยนะครับว่าการจัดแบ่งเขตอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ยุติธรรมไม่เป็นกลางในนี้เนี่ยคุณอัศนีก็บอกว่าหลังกกต.ประกาศเขตเลือกตั้งทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นและปลายเดือนพฤศจิกนี้พรรคจะเปิดตัวผู้บริหารพรรคดูเหมือนคุณจตุพรเขาพูดว่าจะมีการชุมใหญ่วันที่23พฤศจิกนะฮะว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่ได้ตามอย่างใกล้ชิดนะฮะเนี่ยคุณอัศนีก็พูดเหมือนกันนะครับว่าปลายเดือนพฤศจิกนี้ก็น่าจะหมายถึงวันที่23พฤศจิกเนี่ยพรรคจะเปิดตัวผู้บริหารพรรคและว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคทั่วประเทศตนเชื่อมั่นว่าเมื่อเห็นหน้าตาผู้บริหารพรรคโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคแล้วสังคมไทยทุกภาคส่วนจะให้การยอมรับและสนับสนุนคราวนี้ก็มาอีกแล้วฮะมาตามสไตล์สื่อนะครับท่านก็บอกว่ารายงานข่าวนะรายงานข่าวแจ้งว่าพรรคเพื่อชาติจะมีนายธนงพิทยะรายงานข่าวนะครับรายงานข่าวซึ่งเราไม่ทราบตัวจริงคือใครนะสัมผัสจับต้องไม่ได้รายงานข่าวแจ้งว่าพรรคเพื่อชาติจะมีนายธนงพิทยะอดีตรัฐมนตรีคลังสมัยรัฐบาลนายกทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งคุณธนงก็ถือว่ามีชื่อเสียงในระดับสูงนะครับและมีนางลินดาเชิดชัยภรรยานายอัศนีลูกสะใภ้สุจินดาหรือเจ๊เกียวเชิดชัยเจ้าของอู่ต่อรถทัวร์เชิดชัยและเจ้าของรถทัวร์โดยสารเชิดชัยทัวร์เป็นเลขาธิการพรรคโดยจะมีการเปิดตัวผู้บริหารในวันที่23นี่ฮะอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับคราวนี้มาดู3มิตรบ้างนะฮะในวันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับตกลง3มิตรจะเข้าพปชรหรือเปล่าแต่ดูจากเบอร์ใหญ่ๆของ3มิตรเขาพูดเนี่ยเขาคงไปเข้าพปชรนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเราต้องจับตาดูนะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งยุทธศาสตร์ว่าประเทศนี้จะเดินไปบนเส้นทางรัฐาธิปัตย์หรือว่าประเทศนี้จะเดินไปบนเส้นทางประชาธิปไตยนะสมศักดิ์เทพสุทินลั่นรอฟังข่าวดีเร็วๆนี้แกนนำสามมิตรนะเปิดเผยว่าวันที่3พฤศจิกที่ผ่านมาตนได้รับเชิญไปบรรยายข้อดีข้อเสียระบบแบ่งปันผลประโยชน์และการรักษาเสถียรภาพของราคาอ้อยจากสมาคมชาวไร่อ้อยศรีสัชนาลัยสุโขทัย
ที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี61ทั้งนี้มีหลายคนถามว่าช่วงนี้สามมิตรทำไมเงียบไปสมศักดิ์ยืนยันว่าเราไม่ได้หายไปไหนเรายังทำงานและรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาอย่างเรื่องอ้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคอยประสานงานช่วยเหลือและฟังปัญหาอยู่ตลอดส่วนประเด็นการเมืองตนไม่ขอตอบโต้ใครไม่ตอบโต้นะฮะไม่ตอบโต้ใครแต่เร็วๆนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยและได้ทราบพร้อมกันในคราวเดียวกันก็เราก็จับตาดูอยู่นะครับก็จะดูต่อว่าตกลงแล้วนี่ซีกฝ่ายรัฐาธิปัตย์นะฮะก็มีพปชรเป็นธงนำนะฮะกับสามมิตรจะเป็นยังไงต้องจับตาดูนะฮะเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งยุทธศาสตร์แล้วผมก็กราบเรียนท่านผู้ชมทั้งบ้านต้องตัดสินใจตั้งแต่วินาทีนี้แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ต้องกระจายความคิดเห็นตัวเองออกไปให้กว้างโดยรูปแบบที่ไม่ผิดกฎหมายนะฮะโดยดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเรื่องนี้ฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะได้ต้องมีคะแนนเสียงเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยให้มากกว่า25ล้านฮะให้มากกว่า25ล้านจะเป็น26 27 28อะไรถึงผมจะฝันเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นจริงนะเพราะว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนี่ก็มีมากพอสมควรปัจจุบันลองนับไล่เรียงดูสิครับก็มีประชาชาติมีเสรีรวมไทยนะครับแล้วก็มีอนาคตใหม่นะครับแล้วมีเนี่ยเพื่อชาติเพื่อไทยเพื่อธรรมนะครับและไทยรักษาชาติแล้วยังมีอีกหลายพรรคที่ผมจำชื่อเขาไม่ได้ขอประธานอภัยเพราะสมมติรวมๆแล้ว10พรรคเนี่ยนะผมเชื่อว่าได้เยอะนะสมมติเพื่อไทยได้สักประมาณ15ล้านนะแล้วก็ส่วนเพื่อชาติเพื่อทำไทยรักษาชาติรวมๆกันแล้วเนี่ยได้ประมาณสัก10ล้าน3พรรคเนี่ยรวมกันประมาณ10ล้านคือพรรคละประมาณ3ล้านน่าจะทำได้นะฮะก็รวมแล้วเนี่ยก็25แล้วฮะก็25แล้วเรื่องพรรคพันธมิตรพรรคที่มีแนวคิดประชาธิปไตยอื่นเนี่ยรวมแล้วประมาณสัก5ล้านถึง10ล้านเพราะนั้นเฉียด30ล้านฮะถ้าเราถ้าประชาชนเนี่ยจำนวน30ล้านลงให้ซีกฝ่ายประชาธิปไตยนี่ผมเชื่อว่าเส้นทางข้างหน้าของประเทศไทยนี่จะเป็นเส้นทางประชาธิปไตยนะเราจะได้ถอดรื้อฮะถอดรื้อหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนี่ยสิ่งที่คสช.เขาทำมาไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ60ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปการเมือง11ด้านต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็กราบเรียนท่านผู้ชมนะช่วยกันหน่อยเที่ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วต้องไม่ทำนะลงถนนไปเดินขบวนอะไรเงี้ยเพื่อไปเสี่ยงต่อกระสุนปืนไม่เอาแล้วเราใช้วิธีการสันติวิธีก็คือผ่านหีบบัตรเลือกตั้งนะก็ไปหย่อนบัตรแล้วผมอยากจะให้ประเทศไทยเดินบนเส้นทางนี้มีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยก็ให้หย่อนบัตรนะครับถามความคิดเห็นของประชาชนไม่ใช่กระสุนปืนเนี่ยแก้ปัญหาไม่เอาฮะนะต่อไปนี้ไม่ต้องมีการเดินขบวนแล้วแต่ใช้วิธีการแบบอารยประเทศทั่วโลกนะมาในการหาฉันทามติของประชาชนทั้งประเทศท่านผู้ชมครับเวลาในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ